The Pride is Right Thailand อังคารนี้เตรียมลุ้นเตรียมหาไปกับคู่พี่น้องจอมกวนนิกกี้และเมา 1,190 ออนมาตลอดทั้งวันเนี่ยน่าจะมีลูกทีมเมาออกมากันอย่างแบบจริงเหรอคะออกมาไม่หยุดเลยฮะจริงเหรอคะพี่สองคนนั้นได้ยืนนิ่งเลยนะถ้าจะยืนนิ่งขนาดนั้นเออคุณนิกกี้ซื้อยาทาแผลกันทับเลยค่ะเดี๋ยวขอเท้าจะไปต่อให้ก่อนต่อให้ก่อน 3,990 แพ้มาตอนนี้แพทมีน้องอยู่ให้เขาวิ่งไปซื้อยากันแผลกดทับเลยไหมคะทำไมกิ๊กยืนมา3รอบรู้ไหมเขาไปใกล้ทีมนิกกี้ไงคนถอยได้คนถอยได้เดี๋ยวต้องสลับที่สลับที่ถือว่ากิ๊กเนี่ยโชคไม่ดีไปยืนชายขอบไงได้รับอิทธิพลอะไรบางอย่างมาบอกอะไรลูกทีมนิกกี้ซึ่งตอนนี้ยืนกันเป็นแผลกดทับแล้วหน่อยฮะบอกอะไรเขาหน่อยสิฮะน้องสารพี่ยืนต่อไปนะครับนี่นิกกี้คุณทาย79ใช่นิกกี้ทาย79นิกกี้คุณทาย79ไอ้เน็กบอกแล้วว่า79บอกแล้ววันหลังเราเชิญตัวแบบนี้มาบ่อยๆนะคะไม่น่าเชื่อมันถูกชิ้นเดียวมันพังงาดเลยฮะพ่อแต่เมื่อกี้เขามั่นใจกับผมเนี่ยอายุจะเท่าพ่ออยู่แล้วไม่เรียกไอ้เลยฮะไอ้ที่บอกราคาผิดเนี่ยมันผิดจากลูกทีมผมเองมันไม่ได้จากของเขาคุณตาบอกไม่เป็นแล้วเงียบเดี๋ยวผมจะเปิดรายการคุณล้างตาให้คุณทายว่าของ2ชิ้นที่รวมราคาได้เท่านี้เป๊ะครับคุณว่าอะไรกับอะไรฟันธงแล้วลุงเงียบก่อนเงียบเงียบเงียบอย่าโวยวายเงียบก่อนทำไมเราแพ้เราผ่านก้าวแล้วขนาดนี้ล่ะฮะวันนี้มาเป็นพิธีกรด้วยนะคะบอกเลยว่าคนเราลุ้นแทนคนที่มาคือคนทุกคนที่มาเขาก็อย่างน้อยๆเขาก็อยากได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านแล้วเขาก็ลุ้นไปกับเราแล้วก็มันเป็นเกมง่ายๆที่มันดูยากอ่ะแค่พูดตัวเลขออกมาแค่ตัวเลขเดียวอ่ะแต่มันคิดเยอะคิดนานแล้วก็คิดตลอดอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเกมที่ง่ายแต่สำหรับแพทมันก็ไม่ง่ายมากขนาดนั้นอยากให้ติดตามนะคะเจอกันเต็มๆเลย4วันนะคะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนแล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆแน่นอนอย่าลืมติดตามแพทด้วยนะคะ